بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ الحمد لله นะครับขอชูกรต่อ Allah Subhanahu wa Taala นะครับที่ Allah Taala เมตตาพวกเราให้พวกเรานั้นยังมีโอกาสนะครับที่กลับมาพบกันนะครับกลับมาเรียนรู้ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อมั่นอันถูกต้องของอิสลามนะครับพวกเรายังคงอยู่ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มฟิรอกนะครับที่หลงผิดนะครับซึ่งวันนี้ยังคงเรียนรู้กันในเรื่องของกลุ่มอาชาอิรอนะครับและบทเรียนในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอะกีดะห์ในภาพรวมของกลุ่มอาชาอิรอนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันมาในเบื้องต้นนะครับถึงรากฐานที่สำคัญของกลุ่มอาชาอิรอในเรื่องของหลักอะกีดะห์แล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าอะกีดะห์ในภาพรวมของกลุ่มอาชาอิรออะกีดะห์อะไรบ้างนะครับที่ขัดแย้งกับอัลกุรอานขัดแย้งกับซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสิ่งที่สำคัญที่สุดพี่น้องเราสามารถที่จะตรวจสอบอะกีดะห์เหล่านี้ได้นะผ่านอัลกุรอานผ่านหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ปัญหาก็คือกลุ่มอาชาอิรอเขาจะใช้การตีความใช่มั้ยครับเขาจะใช้การตีความอัลกุรอานใช้การตีความหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือไม่ก็ปฏิเสธหะดีษของท่านรอซูลไปเลยคราวนี้อีกวิธีนึงที่เราสามารถที่จะตรวจสอบอะกีดะห์ของกลุ่มอาชาอิรอได้และเราก็จะสามารถมั่นใจได้ว่าอะกีดะห์ของกลุ่มอาชาอิรอเป็นอะกีดะห์ที่หลงผิดนั่นก็คือการที่เราสามารถตรวจสอบอะกีดะห์ของกลุ่มนี้ผ่านหลักอะกีดะห์ผ่านหลักความเชื่อมั่นของบรรดาอุลามะห์ในยุคสมัยซะลัฟหากว่าเราจะตรวจสอบผ่านอุลามะห์ในยุคสมัยหลังเนี่ยก็จะถูกข้อครหาใช่ไหมครับจะถูกคำกล่าวหาหลายประการแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดให้เราตรวจสอบจากบรรดาอุลามะห์ในยุคสมัยซะลัฟนั่นคือสิ่งที่จะสามารถตรวจสอบได้เป็นอย่างดีและพี่น้องจำไว้อย่างนะครับว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาของอัลลอฮ์เราตาลาสัญญาแล้วว่าพระองค์จะทรงปกป้องศาสนาของพระองค์บทบัญญัติของพระองค์และหนึ่งในศาสนาของพระองค์ก็คือหลักอะกีดะห์หลักความเชื่อฉะนั้นเราจะพบว่าบรรดาอุลามะห์ตั้งแต่ยุคสมัยซอฮาบะมีการรวบรวมอะกีดะห์บรรดาอุลามะห์ในยุคสมัยตะบีอีนยุคสมัยอัตบะอัตตะบีอีนมีการรวบรวมอะกีดะห์เอาไว้ในบทความใช่ไหมครับที่มีขนาดไม่มากเราเรียกว่าริซาละหรืออัรรอซาอินใช่ไหมครับเป็นสารใช่ไหมครับมีการรวบรวมอะกีดะห์ของอุลามะห์ท่านนั้นหรือของคนในยุคสมัยท่านเอาไว้และมีการเก็บรักษาเอาไว้ต่อมาคนในยุคสมัยหลังมีการรวบรวมเอารอซาอินเหล่านั้นริซาละเหล่านั้นของบรรดาอิหม่ามคนนั้นบรรดาอิหม่ามคนนี้มารวมไว้ในตำราเป็นเล่มเป็นเล่มเป็นเล่มและยังมีการแต่งตำราเป็นเล่มเฉพาะการที่บรรดาอุลามะห์ในยุคสมัยอดีตบรรดาซะลัฟเนี่ยมีการแต่งตำราในเรื่องของหลักความเชื่อเอาไว้และมีการเก็บรักษาและถูกถ่ายทอดจนกระทั่งถึงพวกเราทุกวันนี้นะครับผมยกตัวอย่างพี่น้องตำราเป็นเล่มก่อนนะครับเช่นหนังสืออัลฟิกฮุลอักบัรและอัลฟิกฮุลอับสัดของใครพี่น้องของท่านอิหม่ามอันนุอ์มานอิบนซาบิตท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะท่านเสียชีวิตปีที่150ฮิจเราะห์ศักราชแปลว่าเป็นตำราในเรื่องของอะกีดะห์ถึงแม้จะชื่อว่าอัลฟิกฮุลอักบัรแต่ไม่ได้หมายถึงฟิกในด้านการปฏิบัติแต่เป็นฟิกในเรื่องของความเชื่อหลักอะกีดะห์ใช่ไหมครับเล่มที่2ตำรามีชื่อว่าอัสซุนนะห์อัลอีมานของท่านอิหม่ามอบูอุบัยอัลกอซิมอิบนุสุลลัมอัลบักดาดีท่านอยู่ในเมืองบักดาดประเทศอิรักเนี่ยประเทศหรือเมืองที่มีการเผยแผ่อะกีดะห์อาชาอิรออยู่แปลว่าท่านอิหม่ามอบูอุบัยอัลกอซิมอิบนซัลลัมท่านก็อยู่ในเมืองนั้นแต่ท่านมีชีวิตก่อนท่านอิหม่ามอบูฮัสซันอันอัชอะรีก่อนที่ท่านอิหม่ามอบูฮัสซันอัชอะรีจะเกิดซะอีกเพราะอบูลกอซิมท่านอบูอุบัยอัลกอซิมท่านตายปีที่224ใช่มั้ยครับหนังสือเล่มที่3มีชื่อว่าอัรรอดุอะลัลญะฮ์มียะของท่านอิหม่ามอับดุลลอฮ์อัลจุอฟีผู้ชายคนนี้เป็นใครเป็นน้องเชคคนนี้เป็นใครเชคคนนี้เป็นเชคเป็นอาจารย์ของท่านอิหม่ามบุคอรีมีตำราแต่งขึ้นมาเพื่อเป็นการตอบโต้กลุ่มยะฮ์มียะและกลุ่มยะฮ์มียะเกี่ยวอะไรกับกลุ่มอาชาอิรอก็กลุ่มอาชาอิรอได้รับผลมาจากความเชื่อของยะฮ์มียะหลายประการด้วยกันใช่ไหมครับซึ่งท่านอิหม่ามอับดุลลอฮ์อัลจุอฟีท่านตายในปีฮิจเราะห์ศักราชที่228นะครับ
คนที่4ตำราเล่มที่4ตำรามีชื่อว่าอันอีมาของท่านอิหม่ามอิบนุอบีชัยบะห์ท่านตายในปีที่235เป็นตำราที่หนึ่งของอะกีดะห์ตำราถัดมาคือตำรามีชื่อว่าอัสซุนนะห์อุซูลุสซุนนะห์อัรรัดดุอะลัลญะฮ์มียะห์3เล่มเป็นตำราของท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบันใช่ไหมครับท่านตายในปีฮิจเราะห์ศักราชที่241นะครับตำราเล่มถัดมาคือคอลกุอัฟอาลิลอิบาดและอัรรัดดุอะลัลญะฮ์มียะห์ของท่านอิหม่ามบุคอรีท่านตายในปีฮิจเราะห์ศักราชที่256ฮิจเราะห์ศักราชยังอยู่ในช่วงศตวรรษที่2ศตวรรษต้นศตวรรษที่3นั่นแหละเขาจะเรียกว่า200กว่านี่คือเข้าต้นศตวรรษที่3แล้วใช่ไหมครับตำราถัดมาคืออัสซุนนะห์ของอัลอัสรอมอัลอัสรอมเป็นลูกศิษย์ของท่านอิหม่ามอะห์มัดผู้ชายคนนี้ตายในปีที่273แต่งตำราชื่อว่าอัสซุนนะห์เรื่องของอะกีดะห์ตำราเล่มที่8ชื่อว่าอัสซุนนะห์ของท่านอิหม่ามอบูดาวูดอัสซิจิสตานีซิจิสตานีท่านอิหม่ามอบูดาวูดคือใครพี่น้องก็คือตำราเจ้าของตำราซุนันอบีดาวูดนั่นน่ะเป็นนักวิชาการหะดีษท่านตายในปีฮิจเราะห์ศักราชที่275ใช่ไหมครับเล่มถัดมาคืออัรรัดดุอะลัลญะฮ์มียะห์กับอัรรัดดุอะลาบิชริมารีซีของท่านอิหม่ามอุสมานอัดดาริมีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านเป็นลูกศิษย์ของท่านอิหม่ามยะห์ยาอิบนุมะอีนยะห์ยาอิบนุมะอีนรอฮิมะฮุลลอฮท่านเป็นหนึ่งในบรรดานักวิชาหะดีษมุฮัดดิซีนที่มีความเขี้ยวในการรับหะดีษอย่างมากอยู่ในตอบะกะอยู่ในระดับขั้นเดียวกับท่านอิหม่ามบุคอรีเลยในการรับรายงานหะดีษนะครับยะห์ยาอิบนุมะอีนมีลูกศิษย์ก็คืออุสมานอัดดาริมีท่านอิหม่ามอัดดาริมีก็เป็นหนึ่งในนักวิชาหะดีษเหมือนกันเป็นมุฮัดดิซีนเหมือนกันฉะนั้นพี่น้องสังเกตเถอะบรรดาอุลามะห์ในสายหะดีษในยุคสมัยแรกเนี่ยจะเป็นอุลามะห์ที่ยึดมั่นอยู่บนตามแนวทางซะลัฟเพราะจะรู้อะกีดะห์รู้ความเชื่อรู้หลักฐานเป็นอย่างดีฉะนั้นจึงไม่มีใครที่จะหล่นออกไปจากนักวิชาการที่มีการรวบรวมอะกีดะห์เอาไว้ในตำนาของท่านนะครับท่านอิหม่ามอัดดาริมีตายปีที่280นะครับเล่มถัดมา3เล่มเลยนะอัสซุนนะห์อัสซุนนะห์อัสซุนนะห์ชื่อเหมือนกันเลยของใครของอบูบักอัชชัยบานีตายปีที่287ของท่านอิหม่ามอับดุลลอฮ์เป็นลูกชายของท่านอิหม่ามอะห์มัดตายปีที่290และอัสซุนนะห์ของอบูบักอัลมารวะซีตายปีที่292ยังอยู่ในช่วงศตวรรษที่3อยู่ตำราถัดมาคือท่านอิหม่ามอิบนุคุซัยมะห์มีตำราชื่อว่าอัตเตาฮีดท่านตายปีที่311ใช่ไหมครับตำราถัดมาคือชัรฮุสซุนนะห์ของท่านอิหม่ามอันบัรบะฮารีท่านตายในปีที่329ตามมาด้วยคิตาบอัชชะรีอะห์ของท่านอิหม่ามอบูบักรอัลอาจุรีท่านตายในปีที่360ฮิจเราะห์ศักราชมีตำราของท่านอิหม่ามอัตตะบรอนีเป็นหนึ่งในนักวิชาหะดีษเหมือนกันมีตำราชื่อว่าอัสซุนนะห์ที่เป็นตำรารวบรวมอะกีดะห์หลักความเชื่อท่านตายในปีเดียวกับท่านอิหม่ามอัลอาจุรีคือปีที่360ตำราถัดมาคืออิอติกาดุอะห์ลิสซุนนะห์ของท่านอิหม่ามอบูบักรอัลอิสมาอีลีท่านตายในปีที่371ตำราถัดมาคือกิตาบุสซิฟาตเป็นตำราที่รวบรวมคุณลักษณะของอัลลอฮ์ของท่านอิหม่ามอัดดารุกุตนีก็เป็นหนึ่งในนักวิชาหะดีษคือนักมุฮัดดิซีนนั่นเองท่านตายในปีที่385ตำราถัดมาคืออัลอิบานะตุสซุกรอของท่านอิหม่ามอิบนุบัตตะนะครับท่านตายในปีที่387แล้วก็มีตำราอัลอีมานและก็อัตเตาฮีดของท่านอิหม่ามอิบนุมันดะห์ท่านตายในปีที่395และยังมีหนังสืออุซูลุสซุนนะห์นะครับของท่านอิหม่ามอิบนุอบีซะมะนัยน์ท่านตายในปีที่399ถัดมามีตำราชัรฮุอุซูลิอติกาดอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ของอัลลาลิกาอีนะครับท่านตายในปีที่418แล้วก็ยังมีตำราอัลอุซูลของอบูอุมัรอัตตัลมันกีอัลอันดาลูซีท่านตายในปีที่427นะครับแล้วก็มีหนังสือของท่านอิหม่ามอบูอุสมานอัสซอบูนีที่เสียชีวิตในปีที่449มีตำราที่มีชื่อว่าอะกีดะตุสซะลัฟวะอัศฮาบุลหะดีษนะครับแล้วก็ยังมีตำราของท่านอิหม่ามอัลฮารอวีท่านตายในปีที่481ชื่อหนังสือว่าซัมมุลกะลามิวะอะห์ลิฮีเป็นตำราเป็นหนังสือที่ตำหนิอินมุลกะลามของกลุ่มมุตะกัลลิมีนนี่แหละกลุ่มอาชอะรีนี่ด้วยนะครับและคนที่ยึดถือและนิยมชมชอบที่อยู่ในแนวทางของกลุ่มมุตะกัลลิมีนนะครับแล้วก็มีตำรามีชื่อว่าอัลฮุจญะฮ์ฟีบะยานิลมะฮัจญะฮ์ของกะวามุสซุนนะห์อัลอัศบะฮานี
ท่านเสียชีวิตในปีฮิจรัตศักราชที่535อันนี้เป็นในเรื่องของตำราในยุคสมัยแรกนี่ยังไม่นับตำยุคสมัยหลังนะพี่น้องจนกระทั่งถึงปีฮิจรัตศักราชที่1400กว่านี่มีตำราในอะกีดะห์ที่ตรงกับอัลกุรอานและซุนนะห์อีกมากต่อมากส่วนที่เป็นรอซาอินเนี่ยมีการรวบรวมเอาไว้เนี่ยจำนวนมากพี่น้องผมจะไล่เอาเพียงคร่าวๆนะครับเพราะถ้าหากว่าเรานั่งพูดกันคืนนี้ก็ไม่จบพี่น้องแต่ผมอยากให้พี่น้องรู้ว่าอะกีดะห์ของบรรดาชาวซาลัฟมีการจดบันทึกเอาไว้เป็นอย่างดีและได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีฉะนั้นเราสามารถตรวจสอบอะกีดะห์ได้เราจะยกเมฆมาบอกว่าอะกีดะห์ของเราเหมือนอะกีดะห์ซาลัฟไม่ได้พี่น้องเพราะหากพิจารณาและตรวจสอบแล้วเราจะพบว่าอะกีดะห์ของกลุ่มอาชาอิเราะห์เป็นอะกีดะห์ที่ค้านกับอะกีดะห์ของชาวซะลัฟในยุคสมัยต้นในยุคสมัยแรกนะครับดังอะกีดะห์ของท่านอิหม่ามของท่านอุมัรอิบนุลคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องสังเกตดูมั้ยของบรรดาซอฮาบะห์ท่านอื่นๆก็มีอยู่ในหะดีษนั่นแหละนะครับที่มีการยืนยันถึงอะกีดะห์ของบรรดาซอฮาบะห์นะครับที่เป็นอะกีดะห์ที่ถูกต้องนะครับมีอะกีดะห์ของท่านอิหม่ามซะอีดอิบนุญูเบรของใครพี่น้องของท่านอุมัรอิบนุอับดุลอะซีซท่านเป็นอะไรเป็นหนึ่งในบรรดาคูลาฟะในยุคสมัยอุมัวิยะห์ใช่มั้ยครับมีของท่านใครของท่านซุฟยานัสซอรีท่านตายในปีที่161นะครับของท่านอิหม่ามอับดุลอะซีซอิบนุลมาจิชูนอิบนุลมาจิชูนท่านเป็นหนึ่งในบรรดาอุลามะห์แห่งนครมะดีนะห์ท่านเสียชีวิตในปีที่164มีบทความเป็นริซาละของท่านที่พูดถึงอะกีดะห์ของซะลัฟซึ่งเป็นอะกีดะห์ที่ค้านกับอะกีดะห์ของอาชาอิเราะห์นะครับยังมีตำราหรือมีการรวบรวมอะกีดะห์ของท่านอิหม่ามมาลิกอิบนุอานัสอิมามุดารินฮิจเราะห์ท่านตายในปีฮิจเราะห์ศักราชที่179ท่านอิหม่ามมาลิกนะที่เรารู้จักกันนะครับตำราหรืออะกีดะห์ของใครของท่านซุฟยานัสซอของอิบนุอุยัยนะห์อะกีดะห์ของท่านอิหม่ามอัชชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาอิหม่ามชาฟิอีของเราเนี่ยแหละที่พวกเรารู้จักนี่แหละนะครับท่านตายในปีฮิจเราะห์ศักราชที่204อะกีดะห์ของใครพี่น้องที่เป็นที่รู้จักกันอีกจำนวนมากกุตาบะอิบนุซะอีดตายปีที่240อิสฮากบินรอฮูยะตายปีที่238นะครับของบรรดาอุลามะห์ในยุคสมัยซะลัฟอีกมากต่อมากใช่มั้ยครับของใครพี่น้องของมุฮัมมัดอิบนยะห์ยาอัซซุฮลีนะครับของอิสมาอิลอัลมุซานีนะครับอบูซุรอะห์อิบนุอาบีฮาติมของอบูฮาติมของมาร์วะซีนะครับอัลกิรมานีนะครับอัสตุสตุรีนะครับอิบนุอาบีอาซิมนะครับรอฮิมะฮุมุลลอฮุตะอาลาของอิบนุอาบีซัยด์อัลกัยรวานีท่านตายในปีที่386อะกีดะห์อีกมากต่อมากพี่น้องที่มีการรวบรวมเอาไว้ในตำราของบรรดาอุลามะทั้งในยุคสมัยแรกและมีการรวบรวมเอาไว้ในยุคสมัยหลังนี้เมื่อเราพิจารณาตามอะกีดะห์ที่ปรากฏอยู่ในตำราเหล่านั้นแล้วและในริซาละห์เหล่านั้นแล้วเราจะพบว่าอะกีดะห์เหล่านั้นแตกต่างจากอะกีดะห์ของกลุ่มอาชาอิเราะห์โดยสิ้นเชิงเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในภาพรวมของอะกีดะห์ของกลุ่มอาชาอิเราะห์กันนะครับพี่น้องผมอยากให้พี่น้องเข้าใจอย่างนะผมนำข้อมูลมาสอนพี่น้องเนี่ยผมไม่ได้ต้องการมาจับจ้วงมาด่าทอมาให้ร้ายป้ายสีกับใครเลยนะพี่น้องอัลลอฮฺจะรู้ถึงเจตนาของผมว่าเจตนาของผมคือผมมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺบริสุทธิ์ใจต่อพี่น้องผมอยากให้พี่น้องได้รู้ถึงอะกีดะห์ที่ถูกต้องผมอยากให้พี่น้องได้รับกับฮิดายะห์ได้รู้กับอะกีดะห์รู้กับหลักความเชื่อที่ตรงตามกิตาบุลลอฮฺและซุนนะห์และตรงตามกับอะกีดะห์ของชาวซะลัฟนะครับผมอยากให้พี่น้องได้เข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องผมไม่ได้ต้องการมาด่าทอพี่น้องมาโจมตีมากล่าวหามาก้าวล่วงพี่น้องเลยนะครับเพราะผมรู้ว่าเราทุกคนมีผิดและมีถูกอินชาอัลลอฮ์วันนี้เราถูกก็ขออัลลอฮ์ตะอาลายึดมั่นให้เราอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องหากวันนี้เราผิดขออัลลอฮ์ตะอาลาชี้ทางนำให้แก่พวกเราฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ถูกต้องเพราะเราเป็นมนุษย์พี่น้องเรามีผิดและเราก็มีถูกใช่ไหมครับฉะนั้นหน้าที่ของเราจะต้องศึกษาให้เรารู้ถึงข้อเท็จจริงและความถูกต้องฉะนั้นเราสามารถที่จะศึกษาความถูกต้องอะกีดะห์และหลักความเชื่อได้จากตำราของบรรดาอุลามะห์ในยุคสมัยซะลัฟนั่นเองนะครับประการแรกอะกีดะห์ของกลุ่มอาชาอิเราะห์ที่ค้านกับอะกีดะห์ของบรรดาซะลัฟุศศอลิหนะครับดูเรื่องของเตาฮีดก่อนพี่น้องเตาฮีดเวลาที่เราพูดคำว่าเตาฮีดเนี่ย
เรามักจะถูกให้ร้ายป้ายสีว่าคำว่าเตาฮีดไม่ได้มีอยู่ในตัวบทเลยเห็นไหมกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่อุตริกรรมคิดคำว่าเตาฮีดขึ้นมาแต่พี่น้องอย่าลืมนะว่าคำว่าเตาฮีดเป็นคำที่นำมาจากอัลกุรอานและซุนนะใช่ไหมในอัลกุรอานและซุนนะมีเรื่องของมุบาห์มักรูห์ไหมบทบัญญัติศาสนาเนี่ยฮุกมในการตัดสินข้อสั่งใช้ต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นมักรูห์นะอันนี้เป็นมุบาห์นะอันนี้เป็นมุสตะฮับนะคำเหล่านี้บรรดาอุลามะก็นำมาจากหลักฐานนั่นแหละเหมือนกับคำว่าเตาฮีดก็นำมาจากหลักฐานเหมือนกันโดยเป็นคำที่มีที่ไปที่มาอยู่ในอัลกุรอานและซุนนะและเป็นคำที่มีความหมายที่ถูกต้องหมายถึงการที่เราจะต้องเชื่อมั่นว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงทำให้พี่น้องเป็นเพียงผู้เดียวเตาฮีดแปลว่าทำให้เป็นหนึ่งเดียวนะครับพูดไป15นาทีเริ่มมีอาการเริ่มที่จะเวียนหัวแสงพูดเวลากลางคืนแล้วก็มองกล้องแล้วก็มองบทเรียนต้องขอมาพี่น้องอีกครั้งนะครับคราวนี้เตาฮีดที่ถูกต้องคืออะไรพี่น้องคือการที่เราจะต้องเชื่อมั่นว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเป็นเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่มีสิ่งนี้ที่สามารถกระทำสิ่งนี้และมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิ่งนี้เพียงผู้เดียวเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมพี่น้องหากว่าเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องจงจำไว้อย่างว่าการศรัทธาต่ออัลเลาะห์มีรุกลมีองค์ประกอบที่สำคัญ3ประการประการแรกเราจะต้องเชื่อมั่นว่าการงานทั้งหมดที่อัลลอฮ์กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานที่เป็นการงานเฉพาะของพระองค์และที่ท่านรอซูลได้บอกเอาไว้ในหะดีษที่ซอฮีห์เราจะต้องเชื่อมั่นว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นผู้ที่สามารถกระทำได้มีผู้เดียวคืออัลลอฮ์การสร้างการครอบครองการให้มีชีวิตให้เป็นให้ตายให้ริสกีให้คุณในโทษการให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาการงานทั้งหลายเหล่านี้ผู้ที่สามารถกระทำได้มีผู้เดียวคืออัลลอฮ์แสดงว่าเตาฮีดแรกคือเตาฮีดรูบูบียะห์เชื่อมั่นว่าการงานของอัลลอฮ์พระองค์เท่านั้นสามารถกระทำได้เพียงผู้เดียว2เราจะต้องเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์ตะอาลาพระองค์ทรงมีชื่อที่ไพเราะพระนามอันไพเราะมีคุณลักษณะอันสูงส่งตามที่พระองค์บอกเอาไว้ในอัลกุรอานตามที่ท่านรอซูลบอกไว้ในหะดีษที่ซอฮีหเชื่อมั่นตามสิ่งที่ปรากฏตามความหมายของคุณลักษณะนั้นๆโดยไม่มีการบิดเบือนไม่มีการเปรียบเทียบไม่มีการตีความไม่มีการปฏิเสธเชื่อตามความหมายของคุณลักษณะนั้นๆใช่ไหมครับว่าผู้ที่มีสิ่งนั้นมีพระนามอันไพเราะห์มีคุณลักษณะอันสูงส่งมีอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเท่านั้นและไม่มีสิ่งใดเหมือนกับพระองค์ไม่มีข้อบกพร่องไม่มีข้อตำหนิใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมครับฉะนั้นเมื่อเราเชื่อมั่นเช่นนี้แล้วทั้งสองด้านทั้งการงานและพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮ์ว่าพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่มีนั่นหมายความว่าองค์ประกอบประการที่3คือเราจำเป็นที่จะต้องเชื่อมั่นและเคารพอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเราเชื่อมั่นว่าพระองค์คือพระเจ้าที่แท้จริงเพียงผู้เดียวที่สมควรที่จะได้รับการเคารพสักการะหรือเคารพอิบาดะห์ดังนั้นเราจำเป็นจะต้องเคารพอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเท่านั้นนี่คือเตาฮีดในภาพรวมแต่ปัญหาคือกลุ่มอาชาอิเราะห์มีความเชื่อที่ผิดแปลกออกไปแตกต่างออกไปเขาเชื่อว่าเตาฮีดก็มี3อย่างนะแปลว่าอาชาอิเราะห์ก็เชื่อในเรื่องของเตาฮีดแต่เตาฮีดของเขาแตกต่างจากเตาฮีดของชาวซาลัฟเตาฮีดของอาชาอิเราะห์บอกว่าเตาฮีดแรกเรียกว่าเตาฮีดุซซาตแปลว่าอัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์ทรงมีซาตเดียวคําว่าซาตเดียวของกลุ่มอาชาอิเราะห์หมายความว่าเป็นซาตที่ปราศจากคุณลักษณะหมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์ทรงไม่มีคุณลักษณะใดๆทั้งสิ้นหมายความว่าคุณลักษณะที่พวกเขาไม่ยอมรับนะพอพวกเขายอมรับเพียงแค่7ประการคุณลักษณะอื่นๆพวกเขาบอกอัลเลาะห์ตะอาลาไม่มีเพราะถ้าหากว่าอัลเลาะห์ตะอาลามีนะแสดงว่าพระองค์จะต้องมีหลายซาตแปลว่าพระองค์จะต้องมีพระเจ้าหลายองค์มีองค์เดียวไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าอัลเลาะห์นั้นเตาฮีดุซซาตมีซาตเดียวหมายถึงมีไม่มีคุณลักษณะ
สองพวกเขาบอกเตาฮีดุสซิฟาตเตาฮีดประการที่สองแปลว่าอัลลอฮฺตะอาลาทรงมีคุณลักษณะเดียวแต่คำว่าคุณลักษณะเดียวหมายถึงอะไรหมายความว่าเป็นคุณลักษณะที่แตกต่างจากคุณลักษณะของมนุษย์มนุษย์เป็นสิ่งถูกสร้างที่มีหลายคุณลักษณะดังนั้นการที่บอกว่าเตาฮีดุสซิฟาตจึงหมายความว่าสิ่งที่พระองค์มีไม่เหมือนกับมนุษย์ในเมื่อมนุษย์มีลักษณะหลายประการแต่สิ่งที่พระองค์มีไม่เหมือนกับมนุษย์คือพระองค์ไม่มีลักษณะพวกเขาจึงปฏิเสธว่าอัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์ทรงไม่มีคุณลักษณะประการที่3พวกเขาบอกเตาฮีดุลอัฟอานหมายความว่าอะไรพี่น้องหมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์ทรงไม่มีการกระทําเตาฮีดุลอัฟอานแปลว่าการกระทําของอัลเลาะห์มี1เดียวใช่ไหมแต่ความหมายของถ้อยคำนี้เขาหมายความว่าอัลลอฮฺจะอาลาพระองค์ทรงไม่มีคุณลักษณะในด้านการกระทำการกระทำที่พระองค์ทรงกระทำในบางเวลาที่พระองค์ทรงประสงค์พวกเขาปฏิเสธข้อนี้เขาไม่เชื่อว่าอัลลอฮฺจะอาลามีคุณลักษณะที่พระองค์จะกระทำในเวลาที่พระองค์ทรงประสงค์เขาบอกเป็นคุณลักษณะตั้งแต่กอดีมอาเซลีตั้งแต่แรกเริ่มไม่มีจุดเริ่มต้นแล้วพระองค์จะไม่ทำสิ่งใดซ้ำพระองค์จะไม่ทำสิ่งใดซ้ำพวกเขาจึงปฏิเสธว่าอัลลอฮฺจะอาลาพระองค์ไม่อิสติวาอยู่เหนือบัลลังก์พวกเขาปฏิเสธว่าอัลลอฮฺจะอาลาทรงไม่พูดเวลาที่พระองค์ทรงประสงค์พวกเขาปฏิเสธว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงไม่ลงมายังฟากฟ้าดุนยาเวลาที่พระองค์ทรงประสงค์พวกเขาปฏิเสธว่าอัลลอฮฺตะอาลาพระองค์ทรงไม่มีความเมตตาเมื่อพระองค์ทรงประสงค์แล้วอัลลอฮฺตะอาลาพระองค์ทรงไม่โกรธเวลาที่พระองค์ทรงประสงค์เพราะอะไรเพราะพวกเขาเชื่อว่าอัลลอฮฺตะอาลาไม่มีคุณลักษณะเหล่านั้นที่เกี่ยวกับการกระทําในเวลาที่พระองค์ทรงประสงค์ฉะนั้นพี่น้องดูข้อนี้ก็ทำให้เรารู้แล้วว่าคำว่าเตาฮีดของกลุ่มอาชาอิเราะห์ค้านกับเตาฮีดของบรรดาอุลามะที่ยึดมั่นตามแนวทางของชาวซะลัฟฉะนั้นการแบ่งเตาฮีดเช่นนี้เนี่ยเราจะพบว่าเป็นเพียงการแบ่งเตาฮีดแค่ในด้านรุบูบียะห์คือในด้านการงานของอัลลอฮ์คือการสร้างของพระองค์และในด้านพระนามและคุณลักษณะบางประการเท่านั้นใช่ไหมส่วนในเรื่องของการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺตะอาลาเพียงผู้เดียวในการเคารพอิบาดะห์พวกเขาไม่พูดถึงเลยทั้งที่การเคารพอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺตะอาลาเพียงผู้เดียวเป็นจุดมุ่งหมายสูงส่งที่สุดที่อัลลอฮฺตะอาลาส่งรอซูลมาที่ประทานอัลกุรอานลงมาที่อัลลอฮฺตะอาลาสร้างพวกเราขึ้นมาเพื่อให้เราเคารพอัลลอฮฺเพียงผู้เดียวโดยเหตุนี้พวกเขาจึงให้ความหมายคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่าอัลกอดิรุอะลัลอิคติรอแปลว่าผู้ที่สามารถที่จะสรรสร้างดังนั้นเวลาที่เราให้ความหมายว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำว่าอิลามาจากอัลมะลูหรืออัลมะบูที่แปลว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่สมควรได้รับการเคารพอิบาดะห์ที่แท้จริงนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยเขาให้ความหมายประโยคนี้บอกว่าลาคอลิกอิลลัลลอฮ์วะลารอซิกอิลลาฮูเขาบอกว่าคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แปลว่าไม่มีผู้สร้างอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ไม่มีผู้ให้ริสกีอื่นใดนอกจากพระองค์แปลว่าเขากำลังอธิบายกะลิมะตุตเตาฮีดที่เราจะต้องเชื่อมั่นว่าเราจะต้องเคารพอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเนี่ยเขาอธิบายไปในด้านของการสร้างและการให้ริสกีฉะนั้นถามว่าความเชื่อนี้ค้านกับความเชื่อของบรรดาอุลามะห์ชาวซะลัฟมั้ยค้านโดยสิ้นเชิงประการที่2อะกีดะห์ในด้านพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลุ่มอาชาอิเราะห์ยืนยันว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงมีพระนามแปลว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงมีชื่อแต่เป็นชื่อที่ไม่มีความหมายพี่น้องดูนะเขาเชื่อว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงมีชื่อนะอัรเราะห์มานเนี่ยเป็นชื่อหนึ่งของอัลลอฮ์แต่เป็นชื่อที่ไม่ได้มีความหมายแต่ในขณะที่บรรดาซะลัฟบอกว่าชื่อของอัลลอฮ์คืออัรเราะห์มานชื่อของพระองค์บ่งบอกว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีเมตตาและเป็นชื่อที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะของอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทรงมีความเมตตาคืออัรเราะห์มะห์แต่พวกเขาบอกไม่ใช่เ
เป็นชื่ออย่างเดียวไม่มีความหมายใช่ไหมครับฉะนั้นพวกเขาจึงยืนยันว่าอัลเลาะห์ตะอาลามีคุณลักษณะเพียงแค่7ประการเท่านั้นคืออะไรอัสซัมอุวัลบศรอัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์ทรงได้ยินทรงมองเห็นทรงมีชีวิตทรงมีความรู้ทรงมีความประสงค์ทรงมีเดชานุภาพมีความสามารถและประการที่7มีอัลเลาะห์ตะอาลาทรงพูดอันกะลามเขาบอกว่าคุณลักษณะทั้ง7ประการนี้เป็นซิฟาตุลมาอานีแปลว่าเป็นคุณลักษณะที่ผู้เป็นพระเจ้าจะต้องมีซิฟาตุลวาญิบผู้เป็นพระเจ้าจำเป็นจะต้องมีเพราะหากไม่มีเนี่ยเป็นพระเจ้าไม่ได้แปลว่าเขาใช้สติปัญญาซิฟาตุลมาอานีหมายถึงคนที่เป็นพระเจ้าเขาจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ทำให้รู้ว่าผู้ที่เป็นพระเจ้าจะต้องมีความสามารถอย่างนี้แล้วคุณลักษณะอื่นล่ะ1ปฏิเสธ2ตีความถึงขนาดที่ว่ากลุ่มอาชาอิรอห์อ้างว่าบรรดาชาวซะลัฟไม่เข้าใจความหมายของคุณลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะห์อัลกุรอานหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดถึงคุณลักษณะของอัลเลาะห์กลุ่มอาชาอิรอห์อ้างว่าชาวซะลัฟไม่รู้ความหมายอ้างว่าชาวซะลัฟมอบหมายความหมายให้แก่อัลลอฮ์หรือที่เรียกว่าตัฟวีดุลมาอานีโดยบอกว่าชื่อเหล่านั้นเป็นชื่อโดดๆไม่มีความหมายเพราะซะลัฟไม่เข้าใจแต่นั่นเป็นการให้ร้ายต่อบรรดาอุลามะชาวซะลัฟบรรดาชาวซะลัฟยอมรับและเชื่อมั่นในความหมายของพระนามและคุณลักษณะนั้นๆของอัลลอฮ์ตามความเหมาะสมกับความยิ่งใหญ่และความสูงส่งของพระองค์ใช่ไหมครับบรรดาชาวซะลัฟเชื่อแต่สิ่งที่บรรดาชาวซะลัฟมอบหมายให้แก่อัลลอฮ์คือข้อเท็จจริงของคุณลักษณะนั้นๆและวิธีการที่แท้จริงของคุณลักษณะนั้นๆนะครับส่วนคุณลักษณะในด้านอื่นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลุ่มอาชาอิรอปฏิเสธนะครับปฏิเสธโดยอ้างว่าการปฏิเสธของพวกเขานั้นนับว่าเป็นการให้ความบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะถ้าหากว่าพวกเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์ตะอาลามีคุณลักษณะต่างๆเหล่านั้นพระองค์จะเหมือนกับมนุษย์ก็เลยจะต้องปฏิเสธซะเลยจะได้ไม่เหมือนกับมนุษย์นั่นเองนะครับในบางคุณลักษณะพวกเขาก็อาศัยการตีความและการตีความของพวกเขาก็นับว่าเป็นการบิดเบือนความหมายและถูกนับว่าเป็นการปฏิเสธข้อเท็จจริงนะครับของพันของคุณลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับดังมีตัวอย่างพี่น้องตัวอย่างแรกนะครับนั่นก็คืออัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์ทรงพูดนะครับการพูดของอัลเลาะห์เป็นหนึ่งในคุณลักษณะในด้านซาติกุมอาชาอิรอยืนยันแต่พวกเขาเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์พูดแต่การที่พวกเขาเชื่อเยี่ยงนั้นพวกเขาไม่ได้เชื่อว่าอัลลอฮ์พูดจริงๆนะพวกเขาบอกเป็นความหมายที่อยู่ในใจเป็นความหมายที่อยู่ในใจไม่ได้เป็นคำพูดจริงๆใช่ไหมครับโดยที่พวกเขาบอกว่าการพูดของอัลลอฮ์คือความหมายที่มาจากอัลลอฮ์ไม่ใช่เป็นคำพูดจริงๆซึ่งพวกเขาเชื่อในสิ่งที่ค้านกับการเชื่อของบรรดาชาวซะลัฟและค้านกับอัลกุรอานและค้านกับซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอมีคนบอกอัลกุรอานล่ะอัลกุรอานอะห์ลุซุนนะห์วัลญะมาอะฮ์ตามอะกีดะห์ของชาวซะลัฟเชื่อว่าอัลกุรอานกะลามุลลอฮ์อัลมุนัซซัลฆอยรุมะคลูกอัลกุรอานเป็นคำพูดของอัลลอฮ์จริงๆเป็นคำพูดที่ถูกประทานลงมาไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นแต่เป็นคำพูดของพระองค์จริงๆอัลลอฮฺตะอาลามินฮูบะดาอะเริ่มมาจากอัลลอฮ์คือพระองค์ทรงพูดว่าอิไลฮิยาอูดและมีรายงานว่าก่อนวันกิยามะอัลกุรอานจะถูกเก็บกลับไปถูกดึงออกไปจากความจำจากหัวใจของมนุษย์และถูกดึงออกไปจากมุสฮัฟนะครับวะละฮูซอวะอันนะฮูบิฮัรฟินวะซาวตินและบรรดาชาวซะลัฟเชื่อว่าพี่น้องไปเปิดตำราของชาวซะลัฟเลยพี่น้องไปน้องจะพบถ้อยคำเหล่านี้อัลกุรอานคำพูดของอัลเลาะห์ตะอาลานั้นมีอักขระและมีเสียงว่าอันนะฮูบิมาชีอาติและพระองค์จะทรงพูดเมื่อพระองค์ทรงประสงค์ว่าอันนะฮูลาฮิกายะ
และอัลกุรอานคำพูดของอัลลอฮ์ไม่ใช่เป็นฮิกายะฮิกายะคือคำที่กลุ่มยะฮ์มียะใช้อ้างบอกว่าอัลกุรอานเป็นฮิกายะหมายความว่าอัลกุรอานคือสิ่งที่คล้ายกับคำพูดของอัลลอฮ์ยะฮ์มียะก็ปฏิเสธว่าอัลกุรอานไม่ใช่คำพูดของอัลลอฮ์ตะอาลาจริงๆวะลาอิบารอในขณะที่กลุ่มอาชอะรอเชื่อว่าอัลกุรอานเป็นอิบารออันกะลามิลลาห์อัลกุรอานเป็นความหมายที่มาจากอัลลอฮ์พอคนบอกอัลกุรอานน่ะเป็นความหมายที่มาจากอัลลอฮ์พวกเขาบอกใช่อัลกุรอานเป็นความหมายที่มาจากอัลลอฮ์หากว่ากลุ่มอาชอะรอถูกถามว่าเอาแล้วอัลกุรอานเป็นคำพูดของใครเขาก็จะบอกว่าเป็นคำพูดของท่านรอซูลมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือไม่ก็เป็นคำพูดของญิบรีลอะลัยฮิสสลามหรือญิบรีลเอามาจากลอฮิลมะห์ฟูซฉะนั้นอัลกุรอานเป็นความหมายที่มาจากอัลลอฮ์ไม่ใช่เป็นคำพูดของพระองค์จริงๆนี่เป็นความเชื่อของใครเป็นความเชื่อของกลุ่มอาชาอิรอแล้วค้านกับอะกีดะห์ของอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านรอซูลมั้ยพี่น้องค้านและก็ค้านกับอะกีดะห์ของบรรดาชาวซะลัฟนะครับประการที่2พวกเขาบอกว่าอัลลอฮุไลซะฟีมากานพอเขาบอกอัลลอฮ์จะอาลาไม่มีสถานที่พอเขาปฏิเสธว่าอัลลอฮ์จะอาลาทรงอยู่เบื้องบนปฏิเสธอุลูใช่ไหมครับเขาปฏิเสธว่าอัลลอฮ์จะอาลาทรงอิสติวะอยู่เหนือบัลลังก์เขาปฏิเสธพอเขาบอกอัลลอฮ์จะอาลาไม่มีสถานที่กานัลลอฮุวะลามากานวะฮุวันอันอาลามากานะอะลัยฮิกับละคัลกินมากานอันนี้จะเป็นถ้อยคำที่กลุ่มอาชอะรอจะใช้พูดเหมือนกันเขาบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีอยู่แต่เดิมกานัลลอฮุอัลลอฮ์ตะอาลาทรงมีอยู่ตั้งแต่เดิมวะลามากานณเวลานั้นไม่มีสถานที่เพราะอัลลอฮ์ตะอาลายังไม่สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเขาเลยบอกอัลลอฮ์ตะอาลาไม่มีสถานที่ณเวลานั้นและขณะนี้พระองค์ก็ยังคงอยู่ณจุดนั้นก่อนที่พระองค์จะทรงสร้างสถานที่ฟังและดูสับสนฟังและดูสับสนในขณะที่อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าพระองค์ทรงอยู่เหนือชั้นฟ้าเหนือมัคลูกทั้งหมดท่านรอซูลยืนยันบรรดาซอฮาบะห์ยืนยันบรรดาตะบีอีนบรรดาอัตบะอัตตะบีอีนบรรดาอุลามะซะลัฟยืนยันว่าอัลลอฮฺตะอาลาอยู่เหนือสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างทั้งหมดอยู่ในตำราของชาวซะลัฟแต่กลุ่มอาชอะรอกลับบอกว่าไม่ใช่อัลลอฮฺตะอาลาไม่มีสถานที่หนักไปกว่านั้นคืออาชอะรอในยุคสมัยหลังเชื่อเหมือนกลุ่มยะฮ์มียะห์เพราะยะฮ์มียะห์เชื่อว่าอัลลอฮฺตะอาลาอยู่ทุกที่แต่ถ้าไปถามกลุ่มอาชอะรอถามผู้รู้ของกลุ่มอาชอะรอเขาจะบอกว่าถามว่าอัลลอฮฺอยู่ที่ไหนไม่ได้นะการตั้งคำถามว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนถามไม่ได้ทั้งที่ผู้ที่เริ่มในการถามว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนคือใครพี่น้องคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามทาสหญิงคนนั้นว่าไอนัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่ไหนนางตอบว่าฟิสซะมาฟิลอุลูอยู่ณเบื้องบนอยู่ที่สูงอยู่เหนือชั้นฟ้าแต่กลุ่มอาชอะรอทำไปทำมาก็ถึงขั้นปฏิเสธหะดีษบทนี้ไปแล้วถึงขนาดที่บอกว่าเราบอกว่าอัลลอฮ์จะอาลาถามว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนไม่ได้แล้วถามว่าอะกีดะห์นี้เหมือนกับอะกีดะห์ของชาวซะลัฟไหมล่ะประการถัดมาพวกเขาบอกอัลลอฮ์จะอาลามิได้อิสติวะแปลว่าอาลาแปลว่าเอรตาฟะพวกเขาเชื่อมั่นว่าอัลลอฮฺตะอาลามิได้อยู่เหนือบัลลังก์ของพระองค์อัลอาร์ชหรืออาร์ชของอัลลอฮ์หรือบัลลังก์ของพระองค์คือมักลูกที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่สูงที่สุดที่เป็นเพดานของสวรรค์อัลฟิรดาวส์และอาร์ชของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เหนือชั้นฟ้าชั้นที่7ขึ้นไปเบื้องบนนู่น
อัลลอฮ์บอกอัลรอฮ์มานุอะลัลอัรชิสตะวาอัลรอฮ์มานคืออัลลอฮ์พระองค์ผู้ทรงเมตตาพระองค์ผู้ทรงกรุณาทรงอยู่เหนือบัลลังก์ของพระองค์อิสติวาแปลว่าอิสตะวาแปลว่าอะลาอิรตะฟะอาแปลว่าอยู่ข้างบนอยู่เหนือเราเชื่อสิความหมายของคําว่าอิสติวาอัลลอฮ์บอกเอาไว้รอซูลบอกเอาไว้บรรดาซอฮาบะห์บรรดาตะบีบรรดาซะลาฟเชื่อแบบนี้วิธีการเป็นอย่างไรอัลลอฮุอะลัมเราไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺไม่ได้บอกท่านรอซูลไม่ได้บอกใช่ไหมครับแต่ปัญหากลุ่มมาชัยรอบอกว่าอิสตาวาไม่ได้เพราะไม่สอดคล้องกับสติปัญญาสติปัญญารับไม่ได้ต้องบอกอิสตาวาแปลว่าอะไรล่ะอายะนี้แปลว่าอัลลอฮฺจะอาลาครอบครองบัลลังก์อัลลอฮฺจะอาลามีอำนาจเหนือบัลลังก์ของพระองค์อัลลอฮฺจะอาลาเป็นผู้สร้างบัลลังก์ของพระองค์ทั้งหมดล้วนแต่เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดสุดท้ายแล้วกลุ่มอาชาอิรอบอกว่าอัลลอฮฺจะอาลาไม่มีสถานที่แปลว่ามาจูดุนบิลามาการอัลลอฮฺมีนะอัลลอฮฺจะอาลามีอยู่นะแต่มีอยู่โดยไม่มีสถานที่พี่น้องลองใช้สติปัญญาคิดให้ดีสิครับว่าสิ่งที่มีอยู่โดยไม่มีสถานที่นั่นคืออะไรนั่นคือสิ่งที่ไม่มีตัวตนดังนั้นกลุ่มอาชาอิรอกำลังเปรียบเทียบอัลลอฮ์กับสิ่งที่ไม่มีตัวตนเพราะสิ่งที่ไม่มีตัวตนคือสิ่งที่ไม่มีที่ไม่มีสถานที่ไม่มีที่อยู่แล้วเขาถามบอกว่าแล้วอัลลอฮ์จะอะไรอยู่ไหนแล้วก่อนที่พระองค์สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินแล้วมาคลุกใดล่ะที่อัลลอฮ์จะอะไรสร้างมาเป็นสิ่งแรกอารัชของอัลลอฮ์สร้างมาเป็นสิ่งแรกอัลลอฮ์อยู่ไหนแล้ววะลอฮุอะอะลัมอัลลอฮ์ไม่ได้บอกท่านรอซูลไม่ได้บอกแต่หลังจากที่อัลลอฮ์จะอะลาทรงสร้างปากกาพระองค์กล่าวแก่ปากกาบอกว่าเจ้าจงเขียนปากกาถามอัลลอฮ์จะอะลาบอกโอ้อัลลอฮ์จะให้ข้าพระองค์เขียนสิ่งใดอัลลอฮ์บอกเจ้าจงเขียนสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าณเวลานั้นที่อัลลอฮ์จะอะลาทรงสร้างปากกาขึ้นมาเนี่ยมีอารัชอยู่แล้วและอารัชของพระองค์ทรงอยู่เหนือน้ำแปลว่าน้ำอยู่ใต้อารัชและหลังจากนั้นเมื่ออัลลอฮฺตะอาลาสร้างปากกาขึ้นมาแปลว่าปากกาถูกสร้างหลังจากอารัชและก่อนน้ำและหลังจากนั้น 50,000 ปีอัลลอฮฺตะอาลาสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินชั้นฟ้าแผ่นดินอยู่ไหนอยู่ใต้อารัชของพระองค์แสดงว่าอัลลอฮฺจะอาลาทรงอยู่เบื้องบนอยู่ณที่สูงอยู่แบบไหนวิธีการแบบไหนวะลอฮฺอะลัมใช่ไหมครับฉะนั้นนี่คืออะกีดะห์ของกลุ่มอาชาอิรอส่วนในเรื่องของคุณลักษณะในด้านซาตของอัลลอฮฺประการอื่นๆเช่นอัลลอฮฺจะอาลายืนยันในอัลกุรอานว่าอัลลอฮฺจะอาลาทรงมีใบหน้ามีพระพักนะครับเราจะอาลาทรงมีขาเราจะอาลาทรงมีมือทั้งสองเราจะอาลาทรงมีดวงตาทั้งสองเราจะอาลาทรงมีนิ้วมือเราสุภาเราจะอาลาทรงมีเท้าเราจะอาลาทรงลงมาเราจะอาลาทรงมาเราจะอาลาทรงพึงพอพระทัยเราจะอาลาทรงรักเราจะอาลาทรงโกรธทรงมีเมตตาทรงดีใจทรงประหัวเราะและทรงประทับใจและคุณลักษณะอื่นๆอีกมากต่อมาที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงยืนยันและที่ท่านรอซูลได้ทรงยืนยันได้ยืนยันเอาไว้นะพวกเขาตีความทั้งหมดพี่น้องบิดเบือนความหมายที่แท้จริงและตีความไปสู่ความหมายที่ไม่ถูกต้องฉะนั้นถ้าพี่น้องถามหน่อยเถอะครับว่าอีหม่านของเราอยู่ตรงไหนพี่น้องนะครับอีหม่านที่เราบอกศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตรงไหนครับในเมื่ออัลลอฮ์บอกเช่นนี้เราซูลบอกเช่นนี้เราก็บอกไม่ใช่มันไม่กินกับสติปัญญาสติปัญญารับไม่ได้มันต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้ถึงจะสอดคล้องถึงจะกินกับสติปัญญาฉะนั้นสรุปว่าอะกีดะห์ของกลุ่มอาชาอิรอในเรื่องของเตาฮีดก็ดีในเรื่องของพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮ์ตะอาลาก็ดีขัดกับอะกีดะห์ของบรรดาซะลัฟบรรพชนในยุคสมัยแรกโดยนี้บรรดาอุลามะห์จึงบอกว่ากลุ่มอาชาอิรออะกีดะห์ที่ผิดของพวกเขาเนี่ยเป็นอันตรายที่เลวร้ายกับอาวามของคนของชาวบ้าน
ทั่วๆไปที่ไม่มีความรู้อย่างมากเพราะอะไรเพราะหากบอกว่าเป็นอะกีดะห์ของยะห์มียะห์เป็นอะกีดะห์ของมุอ์ตะซิละห์ในชัดพวกเขาปฏิเสธโดยชัดเจนไม่เอาเลยพี่น้องตัวบทและหลักฐานแต่กลับกลุ่มอาชายรอกลับพูดว่าอายะห์นี้หะดีษบทนี้นี่คือความหมายของอัลลอฮ์นี่คือความหมายของท่านรอซูลและพวกเราเป็นอะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะชาวบ้านก็ไม่สามารถที่จะจำแนกได้ว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยถูกหรือไม่ถูกใช่ไหมดังนั้นพี่น้องจำกฎเกณฑ์ไว้อย่างนะใครก็ตามที่ละทิ้งสัจธรรมความถูกต้องผมพูดกับพี่น้องด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความอิคลาสนะพี่น้องด้วยความรักที่มีต่อพี่น้องนะครับใครก็ตามที่ละทิ้งกับสัจธรรมและความถูกต้องที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้ในอัลกุรอานและที่ท่านรอซูลได้บอกเอาไว้เนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาจะทดสอบเขาด้วยกับสิ่งที่ผิดด้วยกับคำพูดที่ผิดแปลกแหวกแนวพิสดารไม่เหมือนกับสิ่งที่บรรดาอุลามะชาวซะลัฟได้เชื่อเพราะเวลาที่เราต้องการที่จะหลีกหนีจากความจริงที่เราคิดว่าไม่ถูกแล้วเนี่ยพี่น้องจำไว้อย่างนะเราจะต้องไปเผชิญกับความเลวร้ายยิ่งกว่าสิ่งที่เรากลัวในตอนแรกเสียอีกฉะนั้นพี่น้องจงขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้เราได้รู้จักแนวทางที่ถูกต้องมีอะกีดะห์ที่ถูกต้องนะครับประการที่3เดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องของอีมานบ้างอีมานคือการศรัทธาการศรัทธาของอะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์ตามอะกีดะห์ของบรรดาซะลัฟบรรดาอุลามะห์ชาวซะลัฟในยุคสมัยบรรพชนเราเชื่อว่าอะไรอัลอีมานหรือการศรัทธานั้นประกอบไปด้วย3ส่วนอัลอีมานุกอูลุนบิลลิซานวะอติกอดุนบิลญานานวัลอามันบิลอรคานใช่มั้ยครับหรือกอลุนวะอามัลุนวะอติกอดใช่มั้ยครับหมายความว่าอะไรหลักการศรัทธาหรือการอีมานนั้นประกอบไปด้วย3ส่วน1คำพูด2ความเชื่อในหัวใจ3การปฏิบัติภายนอกร่างกายซึ่งอีมานมีเพิ่มและก็มีลดแต่ในขณะที่กลุ่มมาอาชาอิรอเชื่อว่าการอีมานคืออัตตัสดีกูบิลกัลบิเขาเชื่อว่าอีมานนั้นคือการที่เราเชื่อในหัวใจอย่างเดียวถือว่าเป็นผู้ศรัทธาแล้วโดยไม่ต้องลงมือกระทำเชื่อในหัวใจนะถือว่าเป็นผู้ศรัทธาซึ่งความเชื่อแบบนี้เหมือนกับความเชื่อของกลุ่มยะห์มียะห์พวกยะห์มียะห์ก็เชื่อว่าอีมานคือการเชื่อในหัวใจเชื่อแล้วยะห์มียะห์บอกทำความชั่วไม่เพิ่มไม่ลดแล้วนะไม่มีเพิ่มไม่มีลดใช่ไหมครับเพราะเชื่อในใจเนี่ยจะทำอะไรข้างนอกไม่ส่งผลต่อความเชื่อในใจเชื่อว่ามีอัลลอฮ์ถือว่ามีอีมานกลุ่มอาชัยเราก็เชื่อแบบนั้นว่าเพียงแค่เราเชื่อในใจนั่นถือว่ามีอีมานแต่พวกเขาจะแตกต่างจากกลุ่มยะห์มียะห์ตรงที่บอกว่ากลุ่มอาชัยรอจะส่งเสริมให้ทำความดีเพราะความดีคือเงื่อนไขของอีมานที่สมบูรณ์การทำความดีคือเงื่อนไขที่จะทำให้อีมานสมบูรณ์การทำความชั่วคือเงื่อนไขที่จะทำให้ถูกลงโทษในไฟนรกแปลว่ากลุ่มอาชัยรอค้านกับอะกีดะห์ของบรรดาซะลัฟตรงที่ว่าซะลัฟบอกว่าการอีมานนั้นประกอบไปด้วยคำพูดและการกระทำและความเชื่อเป็นอะไรเป็นยุซเป็นส่วนหนึ่งการงานคือส่วนหนึ่งของอีมานแต่กลุ่มอาชัยรอบอกว่าการกระทำคือเงื่อนไขของอีมานฉะนั้นบรรดาอุลามะจึงบอกว่ากลุ่มอาชัยรอมีอะกีดะห์ในเรื่องของอีมานเหมือนกับกลุ่มมุรญิอะห์ใช่ไหมครับฉะนั้นอะกีดะห์ของมุรญิอะห์ในเรื่องของการอีมานเหมือนกับอะกีดะห์ของชาวซะลัฟเหมือนไหมพี่น้องไม่เหมือนนะครับและประการสุดท้ายในเรื่องของกอฎอกอดัรนะครับนั่นก็คือการกำหนดสภาวะการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งดีและร้าย
พวกเราเนี่ยอะกีดะห์อะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์ตามอะกีดะห์ของบรรดาชาวซะลัฟเนี่ยเชื่อมั่นว่ากอดอกอดัรของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามี4ระดับขั้นแปลว่าอัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์ทรงรู้ตั้งแต่อดีตไม่มีจุดเริ่มต้นอะซันรู้ตั้งแต่แรกแล้วจะเกิดสิ่งใดขึ้นบ้างตลอดกาลเมื่อเราจะอะไรพระองค์ทรงรู้พระองค์ทรงจดบันทึกอันกีตาบะจดบันทึกเอาไว้ในลอฮิลมะห์ฟูซพอหลังจากนั้นเวลาที่จะเกิดสิ่งนั้นหรือเหตุการณ์นั้นขึ้นตามความรู้และการบันทึกของพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาก็ประสงค์ที่จะให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นและเมื่อสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นพระองค์ก็ทรงสร้างเหตุการณ์นั้นขึ้นและมนุษย์อัลเลาะห์จะอะไรก็ให้มนุษย์มีความสามารถและมีสิทธิ์ที่จะเลือกกระทำได้ซึ่งการเลือกและความสามารถของมนุษย์นั้นตามหลังความประสงค์และการสร้างของอัลเลาะห์แปลว่าระหว่างเรากับอัลเลาะห์มีความสัมพันธ์กันในการเลือกของเรามนุษย์เลือกที่จะลงมือกระทำและเป็นผู้ลงมือกระทำการงานนั้นๆด้วยกับตัวของเราแต่อัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ประสงค์ที่จะให้เราสามารถที่จะกระทำการงานนั้นได้นี่คือแหละคือฮิกมะห์นี่แหละคือความเมตตาของอัลเลาะห์ที่มีต่อเราอัลเลาะห์ตะอาลาช่วยเหลือเราในการทำความดีช่วยเหลือเราปกป้องเราให้พ้นจากสิ่งที่ไม่ดีเราเป็นคนเลือกและลงมือกระทำเราเป็นคนลงมือหยิบปากกาและเราก็หยิบขึ้นมาด้วยกับตัวของเรานะครับด้วยกับความประสงค์ของอัลลอฮ์และการสร้างของพระองค์พระองค์ทรงสร้างการงานนี้ขึ้นแต่เราเป็นคนลงมือกระทำการงานนี้เมื่อเราทำความผิดเราก็เป็นคนเลือกที่จะกระทำความผิดเราเป็นคนทำเป็นคนลงมือทำแต่เราจะอะไรประสงค์ที่จะให้เราทำตามในสิ่งที่เราเลือกเป็นบททดสอบสำหรับเราหรืออาจจะเป็นการลงโทษเราและพระองค์ก็ทรงสร้างการงานนั้นในสิ่งที่เราเลือกขึ้นแล้วใครผิดเราผิดเพราะเราเลือกและเราลงมือทำแต่ภายใต้ความประสงค์ของอัลลอฮ์แต่มีบางสิ่งบางอย่างเราไม่อยากได้แต่อัลลอฮ์ให้เราได้นั่นเกินกอดอกอดัตของอัลลอฮ์แต่อะกีดะห์ของอาชาอิรอในเรื่องของคอดอกอดัรโดยเฉพาะในเรื่องของอะไรการงานที่มนุษย์เลือกกระทำอาชาอิรอบอกว่าอะไรพี่น้องอาชาอิรอบอกว่ามนุษย์เวลาที่เลือกกระทำการงานหนึ่งการงานใดนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความสามารถเป็นเดชานุภาพของอัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงฝ่ายเดียวมนุษย์กำลังที่มนุษย์มีมันไม่ได้ส่งผลในการกระทำนั้นๆของมนุษย์มันเป็นความเชื่อที่ฟังแล้วขัดกับฟิตเราะห์พวกเขากำลังบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาให้มนุษย์มีกำลังและเลือกกระทำแต่การเลือกกระทำของมนุษย์ไม่ส่งผลต่อการกระทำอัลกัซบุพูดง่ายๆแล้วเขาบอกว่าเวลาที่มนุษย์เลือกที่จะจับปากกาใครเลือกมนุษย์เลือกแต่การเลือกที่จะจับการจับของมนุษย์ไม่ใช่เป็นผลมาจากการจับของเรานะแต่เป็นผลมาจากอัลลอฮ์ความหมายลึกๆแล้วคืออะไรพี่น้องกลุ่มอาชาอิรอเชื่อมั่นว่าอัลเลาะห์บังคับให้ทำญะบะรียะห์บรรดาอุลามะห์จึงบอกว่าในเรื่องของกอดอกอดัรกลุ่มอาชาอิรอมีความเชื่อเหมือนกลุ่มญะบะรียะห์เหมือนกับต้นไม้พัดลมพัดไปซ้ายไปขวาเลือกไม่ได้เหมือนคนนอนหลับมนุษย์ก็เหมือนกับมนุษย์ลงมือกระทำแต่การเลือกของมนุษย์ก็อิรอมุอัสซิรไม่ได้ส่งผลต่อการกระทำนั้นแปลว่ากำลังบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบังคับให้เขากระทำนั่นเองเหมือนกับหุ่นยนต์ฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายสรุปว่าอะกีดะห์ในภาพรวมนะอะกีดะห์ในภาพรวมนะครับของกลุ่มมาชาอิรอเป็นอะกีดะห์ที่ค้านกับอัลกุรอานอะกีดะห์ที่ค้านกับซุนนะห์ของท่านรอซูลค้านกับอะกีดะห์ของบรรดาซอฮาบะห์ของบรรดาตะบีอีนบรรดาอัตบะอ์ตะบีอีนค้านกับบรรดาอุลามะห์ในยุคสมัยซะลัฟในเรื่องของเตาฮีดในเรื่องของอัสมาวะซิฟาตในเรื่องของการอีมานในเรื่องของกอดอกอดัร
นะครับฉะนั้นถามหน่อยสิพี่น้องว่าหากว่าอะกีดะห์ของกลุ่มนี้ค้านกับอะกีดะห์ที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเรายังอยากที่จะเชื่อมั่นเหมือนกับกลุ่มเหล่านี้อีกหรือไม่นะครับขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาพวกเรานะครับแล้วก็ชี้ทางนำให้แก่พวกเราไปสู่แนวทางที่ถูกต้องไปสู่อะกีดะห์ที่ถูกต้องตามที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้ในอัลกุรอานและตามซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและตรงกับอะกีดะห์ของบรรดาชาวซะลัฟนะครับที่ท่านรอซูลได้ยืนยันและยอมรับว่าคอยรุนนาสกอรนีซุมมัลลดีนยะลูนะฮุมซุมมัลลดีนยะลูนะฮุมมนุษย์ที่ดีที่สุดคือคนที่อยู่ในยุคของฉันและคนที่อยู่ในยุคหลังจากนั้นและคนที่อยู่ในยุคหลังจากนั้นคือบรรดาซอฮาบะห์บรรดาตะบีอีนบรรดาอัตบะอัตตะบีอีนหรือในยุคสมัย300ปีแรกนั่นเองขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาและช่วยเหลือพวกเรานะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์